ทุ่งไปไกลไอสไตล์นะเข้าใจยังใช่ยังโทษทีหนักไปหน่อยนึงผมบอกว่าไปปลูกคนมาสิไอสไตล์จะรู้นะใครเป็นสาวกไอสไตล์แล้วก็ขออภัยครับผมกำลังพูดไอสไตล์นะผมไม่พูดกับท่านนะโอเคไหมรอดตัวแล้วไหมยกมือไหว้เสร็จก็รอดตัวแล้วมันมีใครทำให้เสียบอีมซีสแควร์สมการลวงโลกไปไหนล่ะนี่ไงมันจะไปสู้ LME ได้ไงวะเนี่ยจะรู้นักเห็นไหม LME มันเหนือกว่ามันใหญ่กว่าตรงนี้ต่างหากเนี่ยอธิบายทับถมแล้วชัดไหมครับใครจะไปเชื่อมันก็เอาเถอะท่านบอกว่าฉลาดก็นิบนครับท่านบอกว่าอัจฉริยะผมพูดเรื่องของอริยะเอาว่าผมมาพูดเรื่องอริยะ3 4ระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ผมพูดถนนสายอริยะภายใต้เงื่อนไขของจิตศาสตร์ครับคนละศาสตร์ทั้งนั้นโอเคบ้านใครบ้านใครถ้าบอกว่าท่านคือวิทยาศาสตร์ผมคือจิตศาสตร์โอเคไหมอธิบายบานธรรมชาติล้วนๆผมใช้ฐานธรรมชาติรองรับการอธิบายอธิวิทยาศาสตร์อ้างถึงเฉยให้เกียรติไม่เคยเอารายละเอียดเข้ามาพูดแน่นอนสมมติไม่เคยเด็ดขาดนะเอาภาษาเข้ามาใช้เพราะว่าวันหนึ่งหน้าจะได้พูดภาษาเขาให้เขารู้เรื่องเพราะเขาหลงทางมาเยอะแล้วโอเคไหมว่าแล้วต่อไปมันติดลมบนเนี่ยใครอยากจะกลับยังอยากจะกลับแล้วใช่ไหมมียกมือหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหเอาไงฮะทำงานนะใครอยากกลับบ้างเสียดายไหมอย่ามาบอกว่าเสียดายจังเลยคุ้มพวงไม่ได้นะคุ้มพวงเสียดายจังเลยนะเอาไงเอาไงเดี๋ยวครูกำลังจะปล่อยอาจารย์ขาอาจารย์ให้รางวัลกับผู้ที่นั่งฟังนั่งชมด้วยการให้พลังอะไรสักอย่างหนึ่งพลังเสียงก็ได้หรือก่อนกลับใช่ไหมค่ะค่ะเดี๋ยวพี่สองคนนั้นน่ะท่านอุตส่าห์นั่งฟังโอเคท่านได้รางวัลกลับอ้าวพิสูจน์โดยการกระทำโอเคไหมที่ทำงานบริสุทธิ์นี้มันสามารถท่านอยู่บ้านท่านผมแค่โบกมือท่านจะรู้สึกท่านเองฟังอย่าคุยนะอย่าคุยตัวผมพอจะว่าเวลาผมพูดเนี่ยยันลุดท่านหลุดแล้วยุ่งเลยนะครับมันจะไปต่อไม่ได้เพราะภาษาผมเหมือนกับมันต่อเนื่องตลอดใช่ไหมครับเราจะเป็นอย่างนั้นอย่าคุยถ้าคุยแล้วท่านจะไม่ได้หาอะไรเลยโทษทีสุภาพหน่อยนะเพราะมันจะไม่ได้จริงๆนะไอ้นี่มันยิ่งกว่าการเรียนหนังสือเพราะผมพูดทุกครั้งไม่มีสิทธิ์เหมือนกันเลยทุกครั้งเดียวหัวข้อเดียวกันเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยครับเพราะอะไรผมดูจากคนฟังผมอ่านความรู้สึกของท่านภาษาแต่ละคำที่ใช้เนี่ยให้รู้ไว้จะบอกให้รู้ไว้นะคือตัวหลักเลยโอเคเอาเพสก่อน before ก่อนที่จะกลับบ้านเพราะว่าพีนี่คุยกันจังมันสามารถผ่องถ่ายได้ยังไงนะพร้อมยังฝ่ายเทคนิคตั้งมือไว้โยมแบบนี้ดูสิลุงออกขี้คุยจะส่งพลังงานจากฝ่ามือต่อไปฝ่ามือใครวะเนี่ยนะทำไมรูปตัวหายฝ่ามือใครวะเนี่ยโอเคครับท่านนิ่งเอาไว้นะท่านอยู่ในท่าสแตติกซึ่งแปลว่านิ่งผมรู้จักพลังงานสแตติกนี่ดีผมขุดเอาพลังงานสแตติกนี่มาใช้แล้วก็เพียงแต่ movement คือ dynamic พลังงานที่ว่านี้มันจะไปโดยการผมเคลื่อนไหวท่านเองนะครับนี่คือการเคลื่อนไหวไปแล้วกลับที่เดิมนะครับเพียงแค่เคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันจะเกิดขึ้นนี่ท่านจะรู้เองความรู้สึกอยู่ที่ตัวท่านท่านมีใบหน้าท่านมีฝ่ามือและหรือไว้ว่างท่านส่วนนั้นก็ได้ย้ำเป็นครั้งที่105ท่านจะรู้สึกของท่านเองนะครับมา
ฝ่ายผมแน่นอนรู้แน่นอนตอนนี้เพราะว่ารีแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นมันจะมาที่ส่งผลมาที่ฝ่ามือผมเองผมยังบอกแง่ๆเลยผมหยุดเดี๋ยวนี้ผมถามทันทียังได้ซะไปเพราะนี่คือฟีลลิ่งนะครับไม่ว่าผมจะอยู่ในองศาไหนขอให้ผมอยู่ในจังหวะนี้ท่านจะรู้สึกหมดครับนี่แหละพลังงานออกมาจากจุดเริ่มต้นคือจุดที่เป็นซีโร่เนี่ยครับนะผมจะรักษาจังหวะผมเองนั่นเองใช่ไหมไม่ว่าผมจะหันหลังให้ท่านไม่มีปัญหาเพราะมันออกไป30-30องศาทั้งแนวตั้งในแนวราบบอกให้ก็ได้นะครับเรื่องนี้ผมจะหันหน้าไปไหนก็ได้จะมีหมดมันออกทั้งแนวราบ30องศาบอกให้ทราบไว้เลยผมเพียงแค่รักษาจังหวะจังหวะนี้สำคัญที่สุดถ้าจังหวะนี้ไม่ประสานกันในจบข่าวเลยครับให้รู้ไว้จังหวะบาลานซ์เนี่ยนี่มันเป็นภาวะของอุเบกขาบอกให้ตอนนี้เห็นทำอย่างนี้เลยครับเพราะว่าร่างกายผมมันจะเป็นลักษณะการชั่งตวงเป็นอัตโนมัติครับผมจะรู้ของผมเองในการมูฟเมนต์แต่ละครั้งระหว่างซ้ายกับขวาจึงบอกล่วงหน้าได้นั่นเองครับมาสังเกตให้ดีนะครับดีไม่ดีมันไปปะทะหัวใจท่านด้วยนะครับขึ้นหัวใจเพราะพลังนี้มันจะไปกระตุ้นขึ้นหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับพลังงานที่ว่านี้เวลาโมปุ๊บเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับไฟฟ้าสถิตไม่สามารถคำนวณได้นะครับบอกให้ทราบไว้ทำไมถึงไม่มันถึงไม่คำนวณไม่ได้เพราะไม่เสถียรไม่คงที่มันไม่เสถียรนั่นเองครับหาค่าคงที่ไม่ได้นั่นเองไฟฟ้าสถิตมันจึงดิ้นไปดิ้นมาจึงไม่มีทฤษฎีมารองรับในการคิดกับสิ่งเหล่านี้บอกให้ก็ได้ตั้งทฤษฎีไม่ได้อย่างนี้ดีกว่า เพราะว่ามันเทสถึงแม้จะคุณจะควบคุมอุณหภูมิความกดอากาศยังไงก็ไม่ได้เพราะมันขึ้นตรงอยู่กับการหมุนของโลกบอกให้ทราบไว้หยุดโลกหมุนได้จึงจะรู้ไฟฟ้าสถิตบอกให้ทราบไว้ถ้าไม่สามารถหยุดการหมุนของโลกได้จบข่าวเลยครับเห็นไหมพอสายลุงหมอกมันน้อยสักบ่อยแหละครับนะผมจะนิ่งที่นี่นะฮะท่านก็อยู่ในวาระของท่านเองนะหลับตาไว้ถ้าท่านเห็นสีในตายังไม่บอกว่าสีอะไรถือว่าผมให้คะแนนเลยนะครับฟังมาทั้งหมดได้ไปเลย60คะแนนทันทีใน100ทันทีด้วยครับนี่คือเครื่องวัดอารมณ์เป็นตัววัดเอาสีเห็นได้ในตานะครับถ้าท่านยังไม่เกิดสีขึ้นยังไม่มีคะแนนให้เพราะสีนี้ได้คือได้คะแนนไปเลยถ้าได้เกิน50ทันทีเป๊ะเรื่องของความสว่างที่มันเกิดขึ้นในตาคิดว่าง่ายเลยครับจิตคือความสว่างสว่างคือบนคือปัญญานี่คือนิยามของคำว่าจิตนะครับมีผมคนเดียวในแผ่นดินนี้ที่ให้นิยามคำว่าจิตเอาไว้ในแผ่นดินครับบอกให้ทราบที่ฟังมาทั้งหมดเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็จิตอย่างนั้นไม่ว่าจะเกจิอาจารย์ไหนก็ตามที่แตกแต่ตกบอกให้ทราบเดี๋ยวก็พูดเหลือใจแล้วเป็นจิตเพราะว่าเขาตีไม่แตกเขาแยกไม่ออกกายใจจิตนี่ออกไหมฮะมันก็เลยทำให้สับสนงั้นคนฟังธรรมะตลอดเวลาธรรมะกี่ปีแล้วถามว่ามันจึงไม่ได้อะไรเพราะผู้นำมันไม่ถึงอะไรมันผู้นำพาสมาธินะยิ่งพวกดัดปากพูดเนี่ยยิ่งหนักปากหวานเนี่ยยิ่งหนักพวกเรียนเสียง
ใครต่อใครเงี้ยยิ่งหนัก